นี่ครับสิ่งที่เราไม่เคยจะเปิดดูกันครับบางทีใต้พรมอย่างนี้นะเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นอย่างนี้ฮะนี่อย่างนี้นี่มีไรฝุ่นแน่นอนเลยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ไฮเทคจากหนังไซไฟครับแต่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากโฮมูตอนนี้นอกจากปัญหาฝุ่นละอองนะครับนอกจากปัญหาแพ้อากาศยังมีปัญหาไวรัสเข้ามาอีกนะครับหลายๆคนครับคงหาตัวช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อต่างๆในบ้านนะครับเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นครับแล้วก็สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยจากที่ผมลองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศของเจ้าสัวนะครับหรือว่าเครื่องดูดไรฝุ่นของโฮมูนะครับตัวที่มีสายนะที่เคยรีวิวไปแล้วนะทำให้อาการภูมิแพ้ของผมนะครับแล้วก็อาการที่แบบเราชอบไอชอบจามอะไรเงี้ยดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็คงมีหลายๆคนสงสัยครับว่าไอเครื่องดูดไรฝุ่นเนี่ยมันสามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสได้ไหมสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากเจ้าสัวนะครับหรือว่าโฮมูนะสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยวันนี้นะผมได้เครื่องดูดไรฝุ่นไร้สายนะครับยี่ห้อโฮมูครับจากเจ้าสัวนะครับมารีวิวนะซึ่งบอกก่อนว่าสำหรับหลายๆคนนะครับที่ซื้อเครื่องดูดไรฝุ่นตัวใหญ่ไปแล้วนะครับมีปัญหาว่าเอ๊ะบางทีเราจะเอาไปดูดในรถบ้างนะครับบางทีเราจะไปดูดบนที่นอนหรือแม้กระทั่งดูดผ้าม่านเนี่ยที่มันเป็นแนวตั้งครับตัวใหญ่เนี่ยน้ำหนักมันอาจจะเยอะครับเด็กๆหรือผู้หญิงเนี่ยทำไม่ไหวหรอกนะครับวันนี้ผมก็เลยจะบอกว่ามันมีเครื่องดูดไรฝุ่นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นแบบมือถือไม่ต้องต่อสายให้วุ่นวายนะครับเราสามารถพกไปนะครับที่ไหนก็ได้นะเวลาเราจะไปนอนเตียงตามโรงแรมหรือที่พักที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในความสะอาดเลยเราสามารถพกไปได้นะเพื่อทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองแต่ก่อนอื่นนะขอทำความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเครื่องดูดไรฝุ่นตัวนี้เนี่ยนอกจากดูดไรฝุ่นกำจัดขนสัตว์ต่างๆนะครับดูดตัวไรฝุ่นขึ้นมาได้ฆ่าไรฝุ่นได้และสามารถฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ได้ที่ความลึก 253.7 นาโนเมตรบางคนได้ออกมาบอกว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับเครื่องพวกนี้ใช้รังสี UV ครับแล้วก็เป็น UV ประเภท UVC นะครับซึ่งแสง UVC เนี่ยก็จะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อ Staphylococcus เชื้อ Pseudomonas เชื้อ Salmonella เชื้อแบคทีเรียอีไคไลรวมถึงตัวไรฝุ่นนะครับขนสัตว์แล้วก็ฝุ่นละอองต่างๆดูดขึ้นมาได้หมดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยออกมาซัพพอร์ตนะครับว่าฆ่าโควิดได้ 100% นะครับเพียงแต่ว่ามีงานวิจัยนะครับหรือ well report ออกมานะว่า UVC เนี่ยสามารถจะหยุดวงจรการเจริญเติบโตของโควิดในการแพร่เชื้อหรือการ copy ต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้การฆ่าเชื้อร่วมกับวิธีอื่นด้วยนะลองมาดูกันครับว่าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายโฮมูตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างเมื่อเปิดกล่องออกมาครับก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานครับเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจอ่านเนี่ยก็ดูรีวิวผมให้จบแล้วกันนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไฟแปรงทำความสะอาดนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์มาให้อีก2อันครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแบบพรีเมียมมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามันดูแข็งแรงแล้วก็ดูดีมากๆนะสำหรับแบรนด์โฮมูนะครับตัวด้ามจับนะครับก็จะเป็นแบบพับเก็บได้นะครับแล้วก็ผับกลับมาเป็นด้ามได้นะแบบนี้นะด้านล่างนะครับมีตัวชาร์จพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับมีตัวเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับอยู่ซ้ายมือนะแล้วก็มีตัวเตือนการทำงานของแสง UV นะครับอยู่ขวามือด้านบนนะครับเป็นตัวกล่องเก็บขยะแบบใสนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีคลิปล็อกนะครับจะทำการล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยบรรจุตัวฟิลเตอร์มาแล้วด้วยนะในกล่อง1อันนะครับถ้าเราแกะฟิลเตอร์ออกมาด้านในเนี่ยนี่แบบนี้นะครับซึ่งตัวฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ครับด้านล่างเครื่องนะครับจะมีตัวแผ่นสั่นสะเทือนนะครับซึ่งสำหรับเวลาที่เราทำความสะอาดเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกระแทกนะครับทำให้ตัวเขาเรียกอะไรนะฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมานะแล้วก็ดูดเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อนะครับด้วยแสง UVC แล้วก็ด้านใต้เนี่ยจะมีล้อทั้งหมด4ล้อนะครับซึ่งล้อ2ล้อหลังเนี่ยก็คือเป็นสวิตช์ครับขณะที่เราหงายเครื่องขึ้นนะเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวหลอด UV จะไม่ทำงานนะครับเพื่อป้องกันผู้ใช้งานนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวสวิตช์ครับถ้าเราเอาหน้าลงไปกับวัสดุนะครับเขาก็จะทำงานปกติครับทดลองเปิดสวิตช์ดูนะครับนี่เห็นไหมว่าถ้าเรายกขึ้นเนี่ยไฟมันจะไม่ทำงานนะแต่พอเราวางหน้าเนี่ยเห็นไหมไฟทำงานครับนี่แปลว่าแสง UV เนี่ยทำงานแล้วตัวเครื่องเนี่ยกินไฟอยู่แค่90วัตต์ครับถือว่ากินไฟน้อยมากๆนะตัวกล่องเก็บขยะเนี่ยครับมีขนาดอยู่ที่ครึ่งลิตรครับแล้วก็เครื่องเนี่ยทำงานเงียบแค่70เดซิเบลเท่านั้นเองหลังจากชาร์จไฟเนี่ยสามารถทำงานได้ 4-5 ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้ง
เรามาดูประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องดูดไรฝุ่นไร้สายโฮมูฟกันดีกว่านะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยนอกจากคันเล็กแล้วนะครับก็ยังจอดไกลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลากสายไฟมาดูดฝุ่นเนี่ยบางครั้งมันวุ่นวายจริงๆนะครับวันนี้ก็ใช้เครื่องดูดไรฝุ่นแบบนี้นะครับสามารถดูดเบาะภายในรถได้เลยอย่างที่อยากจะบอกครับส่วนที่มันเพาะเชื้อมากที่สุดนะแล้วก็มีเชื้อโรคอะไรต่างๆเยอะที่สุดก็คือในรถเนี่ยแหละครับเพราะว่าในรถเราเนี่ยนอกจากเราจะกินขนมบางทีบางคนกินอาหารนะแล้วก็ขับไปไหนมาไหนใครขึ้นใครลงอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสที่มันจะมีไรฝุ่นนะครับอยู่ในเบาะรถเนี่ยรวมถึงเชื้อแบคทีเรียต่างๆอยู่ในรถเนี่ยเยอะมากๆครับเนี่ยครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผ้าม่านในบ้านนะครับปัญหาคือสมมติว่าถ้าเครื่องดูดฝุ่นมันหนักเนี่ยบางครั้งเราต้องยก2มือเนาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะยกมือเดียวไม่ไหวครับแต่ถ้าด้วยเครื่องดูดไรฝุ่นโฮมูไรสายสบายมากครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับก็คือห้องนอนของเด็กๆเนี่ยแหละนะที่เราต้องคอยกังวลนะครับเรื่องไรฝุ่นโดยเฉพาะเด็กๆสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเป็นภูมิแพ้แล้วก็แพ้อากาศกันง่ายมากๆครับเนี่ยครับดูดไปแป๊บเดียวไรฝุ่นแล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วทำให้เราเกิดภูมิแพ้มันมีอยู่เยอะจริงๆครับมีเครื่องดูดไรฝุ่นไว้ดีกว่าไม่มีจริงๆนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามครับกด Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเวลาที่เราลงรีวิวสินค้านะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ